เรือนจำชั่วคราวบ้านกระโสมจังหวัดพังงาครับเปิดจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับด้วยคาเฟ่ในรูปแบบของถ้ำกลางป่าในตำนานนะครับเป็นพื้นที่ค้าขายด้วยแล้วก็ให้โอกาสผู้ต้องโทษที่ใกล้จะปล่อยตัวแล้วได้ฝึกฝนทักษะเรียนรู้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันอีกครั้งจัดพิธีเปิดเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรหับเผยคาเฟ่เรือนจำจังหวัดพังงาบายกระโสมป่าในเทพนิยายป่าในจินตนาการป่าในตำนานขัดเกลาจิตใจผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับณเรือนจำชั่วคราวบ้านกระโสมถนนสายกระโสมโตนดินที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับเป็นพื้นที่ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษที่มีโทษขังไม่เกิน5ปีครับเรียกว่านักโทษชั้นดีการตกแต่งร้านนะครับเป็นถ้ำกลางป่าเลยครับภายใต้โครงการเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีบริการอาหารจานเดียวอาหารฝรั่งก็มีครับมีเครื่องดื่มกาแฟสดชานมชาเขียวน้ำปั่นสมูทตี้ขนมไทยเบเกอรี่ก็มีหมดนะครับที่โดดเด่นก็คือทิวทัศน์ของภูผาน้ำตกสายธารต้นไม้ดอกไม้หลากหลายชนิดนะครับเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวสายเซลฟี่เช็คอินกันที่สำคัญนะครับทุกชิ้นทุกผลงานเนี่ยมาจากฝีมือการปั้นหล่อโบกฉาบตกแต่งเองของผู้ต้องโทษทั้งสิ้นนะครับรวมถึงมีเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ราคาไม่แพงและสวยด้วยครับเป็นการนำผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพื่อที่จะบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้านการท่องเที่ยวนะครับเรามีร้านอาหารเรามีร้านกาแฟนะครับเรามีคาแคร์แล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรนะครับเรามีสวนสัตว์เพราะฉะนั้นพื้นที่นี้สามารถที่จะรองรับการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดพังงาแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับสิ่งสำคัญก็คื อเราต้องการให้ผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับได้มีโอกาสที่จะมาใช้ชีวิตจริงก่อนที่เขาจะต้องกลับคืนสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือกำลังใจที่นักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนจะมอบให้กับบุคคลกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าวันหนึ่งเขาต้องกลับไปนะครับกลับไปอย่างผู้ที่มีอาชีพกลับไปอย่างผู้ที่มีคุณภาพของสังคมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยังบอกว่าพื้นที่เนี่ยสามารถสร้างเป็นผลกำไรซึ่งไม่เฉพาะเป็นตัวเงินเท่านั้นนะครับแต่เป็นผลกำไรจากความพึงพอใจของประชาชนเป็นผลสำคัญกว่าโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพอาหารแล้วก็รสชาติที่เรือนจำก็ทำมานานกว่าร้อยปีครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความชำนาญด้วยนอกจากที่เรือนจำจะมีพื้นที่ให้ผู้ต้องโทษนะครับได้ฝึกอาชีพเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาที่เขาปล่อยตัวไปแล้วนะครับก็ต้องขอให้สังคมให้โอกาสให้พวกเขาได้เข้าทำงานกันอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ